ศาสดีจังหวัดตากจัดพิธีรับส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการผลัดที่2ประจำปี2562ค่ะที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดตากนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีรับส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการผลัดที่2ประจำปี2562โดยมีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตากผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่310ผู้ช่วยศาสดีจังหวัดตากศาสดีอำเภอทหารกองเกินและครอบครัวของทหารกองเกินเข้าร่วมพิธีการจัดพิธีรับส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติบำรุงขวัญกำลังใจและสร้างความภาคภูมิใจแก่ทหารกองเกินครอบครัวและวงตระกูลของทหารกองเกินในการเข้ามารับใช้ชาติด้วยการเข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการโดยทหารกองเกินที่ถูกกำหนดให้เข้ากองประจำการแผนกทหารบกประจำปี2562ผลัดที่2จำนวน542นายแบ่งเป็นส่งมณฑลทหารบกที่310จำนวน459นายและส่งช่วยกองทัพภาคที่1จำนวน83นายเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการถือว่าเป็นการทำหน้าที่ของลูกผู้ชายไทยอย่างเต็มภาคภูมิในการเข้ามารับใช้ชาติเพื่อรักษาเอกราชความมั่นคงและปกป้องอธิปไตยของชาตินอกจากนี้ทหารทุกนายยังจะได้รับการฝึกระเบียบวินัยความอดทนความเข้มแข็งได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นรวมทั้งได้รับการฝึกวิชาชีพก่อนที่จะปลดออกจากกองประจำการซึ่งจะเป็นผลให้ทหารทุกนายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติสืบไป